นี่นะทีเดียวเลยนะผมวันช็อตนะฮะก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมฟิตคุงนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวแอดออนตามชื่อคลิปเลยนะครับผมโตเกียวรีเมนเจอร์นะครับจากที่ผมได้ลองเล่นมานะครับผมแอดออนนี้ก็จะมีแค่ม็อบนะครับผมยังไม่มีอะไรมากนะฮะไม่มีชุดหรือว่าสกิลให้เราใช้นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มรีวิวกันเลยนะฮะมากันที่ม็อบตัวแรกนะผมเป็นคนในแก๊งโตเกียวมาจิไคนะผมเรียกว่าตัวประกอบก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นคนเอามาประดับฉากเฉยนะผมเพราะว่ามันผมสีดำเหมือนกันหมดทุกตัวเลยนะฮะไม่มีชื่อหรือว่าอะไรไปเลยนะผมคนในแก๊งเฉยๆนะครับนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะต่อมาเรามาที่นี่นะผมลาเค้นนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวจะมาเสกออกมาเลยนะผมหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะดาเค้นนี่นะครับโอเคต่อมาเราก็มาที่ไมกี้นะผมไมกี้จะมี2ร่างนะผมจะมีตอนที่เก็บนะครับผมแล้วก็มีตอนที่ธรรมดานะครับตอนธรรมดาจะตีไม่แรงนะผมตอนที่เจ็บจะตีแรงมากนะฮะนี่นะผมไมกี้นะครับเป็นอย่างนี้เลยนะฮะต่อมาเราก็มาที่นี่นะผมเป็นมอไซค์ของแก๊งโตเกียวมาจิไคนะครับผมนี่นะฮะมีอยู่2คันนะครับผมถ้าจำไม่ผิดคันนี้เราสามารถขี่ได้ด้วยนะฮะโอเคเสียงหายแล้วนะฮะเสียงดังมากนะผมต่อมาแล้วก็ที่มาที่ไมกี้ตอนเจ็บกันบ้างนะผมเดี๋ยวตอนช่วงท้ายๆผมจะมารีวิวให้ดูนะผมว่าดาเมจของไมกี้ตอนเจ็บมันจะแรงขนาดไหนนะฮะนี่นะผมไมกี้จะมี2ร่างแบบนี้เลยนะฮะต่อมาเราก็มาที่แก๊งอื่นกันบ้างนะผมก็อันนี้ก็เก็บไปก่อนนะฮะโอเคนะผมอันนี้ก็จะเป็นฮันมาชูจินะผมเราเรียกมานะฮะอันนี้ก็จะเป็นวาฮาร่าดีแก๊งวาฮาร่านะผมอันนี้โอซานาอินะผมจะแก๊งเมบิอุสหัวหน้าแก๊งเมบิอุสนั่นแหละครับผมโอเคน่าจะมีแค่นี้แล้วนะใช่นะผมมีแค่นี้แล้วนะฮะเราจะมาที่ฮันมาชูจิกันก่อนเลยนะผมขอวางไกลๆไอ้พวกนี้นะผมเพราะว่าถ้าไมกี้เห็นไมกี้จะเข้ามาตีเลยนะนี่ก็จะเป็นฮันมาชูจิเอามันวิ่งมาหาเขาเองเลยนะผมสาวนี่นะครับผมมันก็ยังจะวิ่งมาหาเขาอีกโอ้นี่นะผมฮันมาชูจินะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะนี่นะครับเราจะมาที่นี่นะผมนี่ก็เป็นตัวประกอบของแก๊งบาฮาร่านะผมไม่มีอะไรมากนะฮะไม่มีชื่อหรือว่าอะไรนะผมเป็นตัวสีน้ำตาลเหมือนกันหมดเลยนะฮะม็อบตัวประกอบนะผมเรียกง่ายเรามาเรากันที่โอซานาอินะครับผมเป็นหัวหน้าแก๊งเมบิอุสนะครับผมวางเลยนะครับนี่ก็จะเป็นโอซานาอินะครับผมเป็นไม่มีอะไรมากนะตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นม็อบของเมบิอุสนะครับผมตัวประกอบของเมบิอุสนั่นเองนะครับก็จะไม่มีอะไรมากนะครับผมโอเคนะฮะเดี๋ยวจะมาทดสอบดาเมจของไมกี้ตอนเจ็บนะครับผมอย่างที่ผมว่านะแล้วก็ดาเค้นด้วยนะครับผมตรงนี้แล้วกันนะครับผมก็เราจะมาเสกเลยนะฮะผมจะมาทดสอบดาเมจนะครับว่ามันจะแรงกว่าตอนไม่เจ็บขนาดไหนนะผมตอนไม่เจ็บทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าต่อยฮันมาหลายทีอยู่นะผมดูนี่นะฮะทีเดียวเลยนะผมวันช็อตนะฮะดูอีกทีนะผมทีเดียวเลยนะครับต่อมาแล้วก็มาที่วาฮาร่านะครับผมแก๊งตัวประกอบดูที่ตัวประกอบก็ไม่มีอะไรนะผมก็เป็นตัวประกอบนะฮะโดนทีเดียวล่วงโอซานาอีนะครับผมทีเดียวล่วงตามเคยนะฮะตัวประกอบของเมวิอุสก็ทีเดียวล่วงอีกตามเคยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทดสอบของไมกี้ร่างธรรมดากันบ้างนะผมว่ากี่ทีนะฮะวางเลยนะฮะแล้วก็เรียกฮันมะมานะผมก็ต่อยกันไปหลายมาอยู่นะฮะหลายมาอยู่นับเนี่ยแล้วก็มาที่ตัวประกอบนะผมวาฮาร่าหนึ่งอันนี้โดน2หมัด3 2 3หมัดนะฮะเรามาที่โอซานาอินะครับผมโอซานาอิต่อยไมกี้ได้อยู่นะผมแต่โอเคนะครับเราก็ได้เห็นความโหดของแต่ละตัวไปแล้วนะผมยกเว้นดาเค้นนะเดี๋ยวผมจะดาเค้นมาให้ดูนะผมอันนี้ดาเค้นนะครับโอเคอ้าวไมกี้ตายแล้วนี่ดาเค้นนะผมเอาใหม่นะ
อาเคนสู้กับฮันมานะผมก็ต่อยกันหลายทีอยู่นะผมแต่ดาเคนก็เป็นฝ่ายชนะได้นะครับผมเอามาที่ตัวประกอบของวาฮันล่านะครับผมเรียบร้อยโอเคนะผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมครับผม